เวลาปกติเวลาผมเลือกหุ้นเนี่ยผมจะเลือกจากเซกเตอร์ก่อนใช่ไหมครับก็คือดูจากที่คุณทีน่าเนี่ยถามผมแล้วว่าเฮ้ยดูความเสี่ยงของตลาดดัชนีรวมเป็นยังไงคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้คุยกับหมอวินกันต่อค่ะพี่นาวคะเอพิโซด2ใช่แล้วพี่หมอวินเล่าภาพใหญ่ไปแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยมองตลาดอย่างไรกันบ้างปีที่แล้วมีความท้าทายความท้าทายเหล่านั้นคิดว่าส่งผ่านมาปีนี้ไม่เยอะเหมือนปีก่อนละถือว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นแต่ปีนี้ก็ไม่น่าไปไหนมากแต่ก็ยังไม่น่าไปไหนบ้างอยู่ในกรอบให้เลือกเอาแบบลงทุนอยู่ในกรอบ 1,600-1,700 ลงมา 1,600 ซื้อขึ้นไป 1,700 ขายแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ต้องถามแนวคิดเรื่องของการเลือกลงทุนของพี่หมอวินนิดนึงถ้ารู้ว่ามันพอมีรูมของการทำกำไรแบบเนี้ยปกติสไตล์พี่หมอวินเนี่ยแล้วยังไงต่อจะไปหาหุ้นยังไงมองจากภาพใหญ่ลงมาหรือจะไปขุดหาหุ้นที่แบบต่ำกว่ามูลค่าลงมาเยอะๆแล้วค่อยลงทุนหรือพี่หมอวินถนัดสไตล์ไหนคะก่อนที่จะตอบถามก่อนตอนนี้ยังเทรดอยู่ไหมหรือว่าเตรียมแบบว่าสร้างเรือนหออยู่พอเดี๋ยวเตรียมสร้างเรือนหอจนกระทั่งแบบไม่สนใจพอร์ตลงทุนก็ยังเทรดอยู่ไหมเทรดอยู่เทรดอยู่ครับเทรดอยู่แต่เล่นน้อยอย่างที่บอกว่าปีนี้เล่นน้อยแล้วก็เล่นน้อยเพราะอะไรต้องรองตัวอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ตลาดกระทิงอะไรมากมายที่แบบว่าโหคุณต้องแบบอัดใส่เต็มมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตลาดบูแบบนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าการเลือกหุ้นในปีนี้หรือทั้งปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นศาสตร์และศิลป์จริงๆว่าคุณเลือกหุ้นในช่วงปีที่แล้วสมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยใครไปเลือกหุ้น1ใน5นางฟ้าเนี่ยก็โอ้โหก็เละเทะเป็นแถวใช่ไหมครับหรือว่าใครไปเลือกหุ้น property ในปีก่อนที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมาตรการรัฐนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมหุ้นที่โกรธออกมาก็ตกออกมาเยอะแยะถูกไหมครับหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงปีที่แล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วยังไม่ออกมาเนี่ยปีแล้วก็โชว์มาว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมค่ะนั้นปีนี้ทำยังไงดีเลือกยังไงดีคะเวลาปกติเวลาผมเลือกหุ้นเนี่ยผมจะเลือกจากเซกเตอร์ก่อนใช่ไหมครับก็คือดูจากที่คุณทีน่าเนี่ยถามผมแล้วว่าเฮ้ยดูความเสี่ยงของตลาดดัชนีรวมเป็นยังไงผมจะโอเคอ่ะเรารู้แล้วล่ะว่าดัชนีรวมมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแล้วก็ไม่ได้ลงไปไหนลึกหรอกเราก็ดูว่าอ๋ออย่างนี้ปุ๊บเราก็ดูว่าเซกเตอร์ไหนที่เราอยากไปอยากลงทุนเราก็ดูภาพรวมของเซกเตอร์นั้นก่อนก็คือเราท็อปดาวน์ในเซกเตอร์นั้นก่อนพูดง่ายคือที่ไหนปลาชุมมีปลาดีอยู่เราก็ไปดูนี่ว่าเป็นยังไงวิธีการหาปลาของเราก็คือดูเทคนิคเนี่ยแหละแต่เราก็จะไม่ดูอินดิเคเตอร์เราดูโครงสร้างหลักโครงสร้างรวมดูฟันดาเมนทัลด้วยประกอบใช่ไหมครับปลาชุมอยู่ที่ไหนผมว่ามันก็อยู่ใน4เซกเตอร์ใหญ่เนี่ยแหละไม่อินเนอร์จี้ใช่ไหมครับก็อันดับ2ก็แบงค์ใช่ไหมครับ3คอมเมอร์สเสีย ICT แค่4เซกเตอร์เนี้ยก็ปาไปเกิน 50% ของตลาดแล้วถูกไหมครับ 60-70% ด้วยซ้ำ make sense เนาะเพราะว่าถ้า4เซกเตอร์นี้มันยืนได้หรือมันไปต่อมันก็จะทำให้ตลาดไม่ลงแรงก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้แต่ทีนี้ให้พี่หมอวินยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะอย่างตัวของเราดูไล่ไปทีละกลุ่มแล้วกันเนาะว่าที่มีพี่หมอวินบอกว่าต้องดูเรื่องของโครงสร้างราคาว่าโดยโครงสร้างแล้วมันไปต่อได้อะดู energy ก่อนละกันคำว่าโครงสร้างของราคาที่มันไปต่อได้มันต้องหน้าตาเป็นยังไงคะลองบีบอันนี้จะเห็นว่า energy เนี่ยอยู่ในโซนแบบอยู่ก็คือคล้ายๆเซตนะครับโครงสร้างของ energy เนี่ยคล้ายๆเซตถ้าถามผมว่าณวันนี้แต่ต้องยอมรับว่า energy มันโครงสร้างของเซต energy เนี่ยมันเหมือนหุ้นตัวหนึ่งก็คือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในเซตแล้วก็บวกกับลูกอีกตัวหนึ่งนะครับรวม2ตัวนี้ก็เกือบเกินครึ่งนะก็คือปตท.กับปตท. EP อ่ะก็คือปตท.กับสผ.เนี่ยก็คือนั่นแหละก็จะล้อไปกับไอ้ตัวที่ก็ดูอินเนอร์จี้แล้วซึ่ง2อันนี้ก็จะล้อคล้ายๆกับภาพใหญ่ของตลาดภาพใหญ่ตลาดซึ่งถ้าถามว่าตัด2ตัวนี้ออกไปเนี่ยมันถึงจะได้เป็นภาพของตัวอื่นซึ่งในภาพอินเนอร์จี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ใหญ่ๆที่ผมแบ่งเองนะครับก็คือ1ก็คือกลุ่มออยค่ะ and oiland refinery กับ2คือกลุ่มelectric ค่ะแล้วกลุ่มไฟฟ้าฉะนั้นเราเอากลุ่มไฟฟ้าออกมากลุ่มมันก็จะภาพก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามผมมาปีนี้ผมก็เชื่อว่าไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีเสน่ห์ในการที่จะเลือกลงทุนได้เพียงแต่ว่าจะเลือกลงทุนในกลุ่มในตัวไหนนั่นเองว่าอย่างปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่า IPP เนี่ยไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็น renewable IPP FPP ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนักลงทุนไปทำกันบ้านต่อกันว่าเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะหาว่า
ทคนิคเราไม่ดูฟันเดเมนทัลเลยงั้นก็ดูไปดูกันแต่ว่ารีนิเวลเนี่ยรีนิเวลเนี่ยกำไรต่อเมกแตกต่างกันก็คือพวกพลังงานทดแทนทั้งหลายพลังงานทั้งหลายแดดลมอะไรก็ว่าไปแดดแสงแดดลมเอาไปเผาขยะนู่นนี่นั่นเนี่ยชาร์จทั้ง4แต่จะยอมรับว่าแต่ตัวเนี่ยต่อให้แดดด้วยกันกำไรต่อเมกก็ไม่เท่ากันราคารับซื้อก็มีผลฉะนั้นพอกำไรต่อเมกไม่เท่ากันเนี่ย earning ก็ไม่เท่ากันvaluation ที่จะให้มันก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ซูเปอร์คาร์ก็ต้องแพงกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นเป็นปกติถูกไหมครับนั้นรถยนต์ที่มี4ล้อเท่ากันทำไมราคาถึงไม่เท่ากันก็เปรียบเสมือนกันว่าหุ้นเนี่ยถ้า earning ดีกำไรต่อเมกดีมันก็ต้องให้มูลค่าที่มากกว่าแล้วถ้าเกิด earning ดีนั้นสามารถต่อยอดอีกล่ะเอาไปทำอย่างงู้นไปทำสโตรเรจไปทำนู่นทำนี่ที่เป็นเทรนด์ของอนาคตได้เนี่ยมันก็ต้องให้ earning ที่ดีกว่าต้องให้ valuation ที่ดีกว่าดูราคาเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าเขามี innovation พัฒนาไปสู่อนาคตหรือเปล่าถ้าเขาทำได้จริงนะคือเทรนด์ของโลกต่อไปเนี้ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นเราปีนี้เทรนด์ของอย่างเทรนด์เนี่ยanti 2015เนี่ย anti oil ใช่ไหมครับ2016ก็ anti oilมาเลยหุ้นที่ตรงข้ามกับน้ำมันเนี่ยได้ประโยชน์พอตอนนี้จะหุ้นที่เกี่ยวกับ environment ก็จะได้ประโยชน์จะเห็นว่าโรงไฟฟ้าเหมือนกันแต่โรงไฟฟ้าที่ออกมาจากตาถ่านหินกับโรงไฟฟ้าที่มาจาก renewable กำไรเนี่ยเยอะพอๆกันหรือ earning per share พอๆกันแต่ตลาดเนี่ยให้มูลค่าไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณทำให้เกิด pollutionตัวหนึ่ง anti pollution นะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันตัวที่เป็นพลังงานทางเลือกก็จะให้ value มากกว่าทางเลือกแบบไหนก่อนถ้าทางเลือกแบบว่าลมน้ำลมก็ต้องดีกว่าโซล่าเป็นต้นใช่ไหมครับว่าลมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าลมนั้น efficiency capacity หรือเขาว่า efficiency factor เนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับลมตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับว่าลมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปเจนไหนแล้วถูกไหมครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยกำไรต่อเมกเนี่ยสมมติกำไรต่อเมกของลมเนี่ยบางตัวถ้าไปตั้งแกะดีๆเนี่ย11-12 ล้านบาทต่อเมกทำไมโซล่าบางตัวเนี่ย15-16 ล้านบาทต่อเมกเมื่อเทียบกับหุ้นที่มันโซล่าทำใหม่ๆเนี่ย1-2 ล้านบาทต่อเมกใช่ไหมครับฉะนั้นกำไรต่อเมกนึงที่ผลิตมาเนี่ยเอาแน่นอนฉันมันแต่ฉันกำไรวอลูชั่นมันก็ต้องแตกต่างกันไปซึ่งพวกนี้คุณก็ต้องไปดูว่าไอ้หุ้นที่คุณจะคิดจะลงทุนนั่นแหละกำไรมันเป็นยังไงแล้วสามารถไปต่อยอดได้ไหมไปต่อยอดแล้วคุณทำธุรกิจอะไรต่อไม่ได้อันนี้เป็นพลังงานใช่แต่ว่าไฟฟ้าก็คือพี่หมอวินบอกว่าตอนนี้เอาดูภาพของเซกเตอร์ energy ดูน่าสนใจแต่ไม่ใช่ energy ที่เป็นน้ำมันนะก็เป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักก็คือมาดูว่าไฟฟ้าเนี่ยก็ไปดูเรื่องของที่มันแบบเทรนด์รักโลกนิดนึงเป็นพลังงานทดแทนแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปทำการบ้านเอาหรือว่าพวก SPP Small Power Plant อะไรนี้ก็เข้าขายก็ดูได้เหมือนกัน SPP ก็ต้องไปดูอีกนะ SPP กับ IPP ก็ต้องมาดูอีกว่า SPP เนี่ยกำไรต่อเมกเท่าไหร่ IPP กำไรต่อเมกเท่าไหร่แล้ว SPP เนี่ยมี extension มีการ replacement แล้วเนี่ยกำไรต่อไปในอนาคตเท่าไหร่แล้วมีที่เป็น ongoing plan นี่เขาจะเข้ามาเสียบรถโกรธในอนาคตเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องไปนั่งมองว่าใครมีประโยชน์ใครได้ประโยชน์จาก SPP Replacement ใครได้ประโยชน์จากแผน PDP 2020ที่จะเกิดขึ้นมาไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปนั่งดูในแต่ละตัวเพราะผมว่าสรุปว่าต้องไม่ทำลายบัตรชั้นบรรยากาศที่เรากำลังเจอกันอยู่ฝุ่นอันที่สองก็คือต้องไปดูเรื่องของการทำกำไรด้วยใช่ไหมต่อเมกหลักๆคือไปดูตรงนี้ค่ะกลุ่มถัดไปเดี๋ยวเราปุดไว้ก่อนได้ไหมคะกลุ่มถัดไปเดี๋ยวมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าเพราะว่าตอนนี้กำลังได้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าแบบแน่นเลยพี่นาวค่ะจะได้ไปทำกันบ้านต่อ เดี๋ยวเราจะมาเก็บ3กลุ่มใช่เก็บ3กลุ่มเลยในเอพิโซดหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้คุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยค่ะ